ขอประณามเพื่อนส.ส.บางคนที่มีพฤติกรรมนะครับกล่าวหาส.ส.สุภาพสตรีพรรคก้าวไกลของผมครับโดยปกติเราสามารถนำอาหารกลับได้ครับเพราะมันเหลือครับท่านประธานแต่พฤติกรรมของส.ส.ท่านนี้ซึ่งเป็นสุภาพบุรุษและถ่ายภาพส.ส.สุภาพสตรีของพรรคก้าวไกลไปลงสื่อโซเชียลผมรับไม่ได้ครับดูเหมือนว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาเป็นประธานสภาจะว่างงานกันจริงๆเพราะนอกจากจะไม่ค่อยเข้าประชุมจนสภาล่มสร้างความอับอายกันมาแล้วก็ยังขยันสร้างคอนเทนต์ดราม่าให้เป็นประเด็นทางสื่อสังคมออนไลน์กันอีกก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าแอบถ่ายส.ส.ไอซ์รัชนกสีนอกของพรรคก้าวไกลแล้วนำลงสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดประเด็นวิจารณ์กันว่าการนั่งในห้องประชุมด้วยการเอาเข่าขึ้นมาเหมาะสมหรือไม่เพราะดูว่าจะนั่งชิลไปหรือเปล่าจนทำให้เจ้าตัวต้องออกมาขอโทษหากท่านั่งของตัวเองทำให้ใครหลายคนไม่สบายใจล่าสุดก็มีดราม่าอีกจนได้ภายหลังมีมือดีที่ไหนไม่รู้ไปแอบถ่ายหมิวสิริรพัฒน์กองตระการส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลที่กำลังหิ้วกับข้าวของทางสภาจัดไว้ให้พร้อมกับมีการแปะข้อความว่าพบเห็นอดีตดาราสาวลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านเล่นเอาหมิวที่เป็นคนในภาพต้องออกมาตอบโต้ว่าเป็นอาหารที่ทางเจ้าหน้าที่สภายืนยันว่าสามารถนำเอากลับไปทานที่บ้านได้ในกรณีที่ไม่สะดวกจะรับประทานที่อาคารรัฐสภาเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้เคยเป็นดราม่าของสภาไทยกันมานานแล้วโดยเฉพาะสภาชุดที่แล้วถึงขนาดที่เจ๊โอรังสิมารอดรัศมีส.ส.สมุทรสงครามพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยนั้นเคยแฉกลางสภากันมาแล้วว่าส.ส.หลายคนชอบหิ้วอาหารกลับบ้านจนทำให้ส.ส.หลายคนที่มีงานติดพันไม่ได้กินข้าวแม้นายชวนหลีกภัยประมุขฝ่ายนิติบัญญัติจะพยายามหาทางแก้ไขแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะต่างก็ทราบกันดีว่าเมื่อใครได้เป็นส.ส.แล้วก็มักจะใช้เอกสิทธิ์แหกกฎซะเองจนกลายเป็นนิสัยที่แก้ไขไม่ได้ทั้งนี้ในแต่ละปีงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจะได้รับงบประมาณเป็นเงินค่าอาหารประมาณ 70-90 ล้านบาทนี่ยังไม่นับค่าอาหารในสัดส่วนของคณะกรรมการสามัญและวิสามัญที่จะใช้เงินที่ถูกกันเอาไว้เฉพาะโดยเรื่องปากท้องของส.ส.นี้เคยเป็นประเด็นที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องออกมารับหน้าแก้ต่างแทนบรรดาผู้แทนปวงชนชาวไทยว่าส.ส.แห่งสยามประเทศมีค่าอาหารต่อหัวมากที่สุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนคิดเป็นสัปดาห์ละ 950,000 บาทหาใช่ 2,500 บาทต่อคนอย่างที่มีการแชร์ต่อกันในสื่อออนไลน์การสั่งอาหารของสภาโดยธรรมชาติแล้วก็ต้องสั่งให้สอดคล้องกับจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้บรรดาท่านทั้งหลายอิ่มท้องกันทั่วหน้าและถ้าใครติดตามการประชุมสภามาโดยตลอดจะเห็นว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่จะมีส.ส.มาประชุมกันครบทุกคนดังนั้นถ้าอาหารอาจมีเหลือบ้างก็คงไม่แปลกหรือถ้าใครจะเอากลับบ้านหลังจากเลิกประชุมก็น่าจะดีกว่าปล่อยทิ้งให้อาหารบูดเน่าคาสภาอย่างที่นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาบอกเอาไว้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องดราม่าอาหารสภาประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่จะเอากลับบ้านได้หรือเอากลับบ้านไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่เมื่อเงินภาษีของประชาชนได้นำเอามาเลี้ยงอาหารให้ส.ส.อิ่มท้องแล้วพวกท่านทั้ง500คนได้สำนึกถึงบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนและตอบแทนประชาชนด้วยการทำงานให้สมกับความเป็นผู้แทนราษฎรหรือเปล่าต่างหาก